สดีค่ะทำกลางแดดร้อนๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็อาจจะกำลังอยู่ในร่มหรือว่าในห้องแอร์นะคะส่วนดาดาอยู่กลางไร่ข้าวโพดค่ะเสียงอาจจะนกหูนิดนึงเพราะว่าอะไรดาดาหักข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะแล้วดาดาก็ใส่น้ำค่ะน้ำบาดาลใช้มีกินตลอดปีค่ะนี่ค่ะน้ำบาดาลนะคะตรงนี้ใช้มอเตอร์กันน้ำขึ้นมาค่ะหลายๆคนถามว่ามอเตอร์กี่นิ้วนะคะ3นิ้วปั่นน้ำแรงได้ขนาดนี้นะคะให้ดูกันชัดๆเดี๋ยวได้ใส่น้ำข้าวโพดแอ้หรือว่าข้าวโพดฝักอ่อนค่ะหลังจากที่ว่าเก็บเกี่ยวหักมาได้2วันนี้แล้วนะคะดาดาหักข้าวโพดเสร็จแล้วดาดาก็ใส่น้ำต่อเลยเพราะว่าให้ดินมีความชุ่มชื้นให้ข้าวโพดที่เราหักไม่มีอาการขาดน้ำนะคะก็ข้าวโพดก็จะได้ออกดีๆแล้วก็จะได้น้ำหนักดีๆด้วยค่ะนี่ค่ะหักเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาไปแล้วรอบนึงเอาไปส่งแล้วรอบนึงค่ะอันนี้คือรอบหลังที่เพิ่งจะหักเสร็จหมาดๆใหม่ๆเลยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ทางท้ายนู้นอีกนะคะทั้งหมดที่ว่ายังไม่ได้เอาไปส่งก็คือ1กองทั้งที่7ลูกค่ะนี่ข้าวโพดฝักอ่อนนะคะวันนี้ดาดาก็ทำคลิปให้ทุกคนดูถึงวิถีชีวิตชาวเกษตรในการทำไร่ข้าวโพดฝักอ่อนนะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็มีบางคนถามด้วยว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนซื้อได้ที่ไหนดาดาขอตอบในคลิปนี้เลยกันแล้วกันนะคะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปร้านขายปุ๋ยขายยานะคะไปบอกเขาว่าต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเป็นพันธุ์อะไรชื่อพันธุ์อะไรนะคะขายเป็นถุงละก็หลายร้อยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะคือผลิตผลข้าวโพดฝักอ่อนที่เห็นนี้ก็คือข้าวโพดเจริญเติบโตมาจากการที่เราใช้น้ำหมักชีวภาพในการฉีดพ่นด้วยนะคะเพื่อประหยัดปุ๋ยเคมีลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะคะข้าวโพดที่เห็นนี้หนักทั้งหมด2ไร่กว่าๆนะคะได้ใช้ปุ๋ยเคมีไปประมาณทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่แรกเริ่ม3ลูกก็อีก2กระป๋องนะคะก็ได้ผลผลิตมาเป็นที่น่าพอใจเลยค่ะนี่ค่ะและดาดาก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะยังไม่เบื่อดาดาก่อนนะคะที่ดาดาพาชมไร่ข้าวโพดบ่อยๆเหลือเกินที่พาชมบ่อยๆดาดาก็เพื่อที่จะเน้นย้ำให้ทุกๆคนนะคะที่ทำเกษตรและอยากให้ทุกคนพยายามที่จะลดต้นทุนในการผลิตนะคะในการทำเกษตรในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงฮอร์โมนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตรเนี่ยมันมีราคาที่สูงแล้วก็บวกกับผลผลิตของเรามีราคาที่ต่ำนะคะดาดาก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะมาช่วยกันร่วมมือร่วมแรงร่วมมือกันนะคะในการช่วยกันลดต้นทุนในการผลิตด้วยการที่เราสรรหาน้ำหมักชีวภาพในการเรียนรู้ต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะเอามาใช้ในด้านการเกษตรของเรานะคะเพื่อใช้ลดต้นทุนได้ไม่มากก็น้อยนะคะที่เห็นนี้ก็คือการใช้น้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากการหมักรกวัวรกหมูนะคะแล้วดาดาก็เอามาฉีดพ่นในไร่ข้าวโพดนี้นะคะก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวอย่างแรกเลยที่ช่วยดาดาลดต้นทุนการผลิตนะคะในการเกษตรก็คือช่วยให้ดาดาลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปครึ่งนึงเลยนะคะก็เป็นที่น่าพอใจผลผลิตออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะคะและนี่ก็เป็นผลผลิตนั่งตากกลางแดดจ้าๆเลยนะคะวันนี้โอเคค่ะคลิปนี้นะคะดาคิดว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเอาไว้เดี๋ยวดาดาหักข้าวโพดรุ่นนี้เสร็จนะคะดาดาก็จะพยายามหาสาระดีๆแล้วก็สิ่งดีๆมานำเสนอให้กับทุกๆคนเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตการทำน้ำหมักต่างๆนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักจากครัวเรือนน้ำหมักจากผลไม้หรือว่าน้ำหมักจากอะไรถ้าหากว่าดาด้ามีความรู้หรือว่าดาด้ามีความสามารถพอที่จะทำได้นะคะดาด้าก็จะพยายามนำมาเผยแพร่ให้กับทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะการเกษตรเรียนรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะโอเคค่ะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับดาด้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาด้าในการทำคลิปโอ้วันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย